งานเข้าสอดอสไตล์ลูกค้าโวยสั่งของโปร 9.9 ผ่านมา1เดือนยังไม่ได้ของเด่นออนไลน์วันที่7ตุลาคม2567 12:12 นมหากาพย์ดราม่าลูกค้าสุดทนสั่งสินค้าโปร 9.9 สอดอสไตล์ผ่านมา1เดือนยังไม่ได้สินค้าเจ้าตัวโพสต์เตรียมขายสินค้าโปรโมชั่น 10.10 โซเชียลซัดกันเดือดกลายเป็นดราม่าเสียความรู้สึกลูกค้าสำหรับประสบการณ์การสั่งซื้อของโปรโมชั่น 9.9 9เดือน9จากเพจสอดอสไตล์แต่ผ่านมา1เดือนกลับยังไม่ได้รับสินค้าแถมเจ้าตัวยังจะเตรียมโพสต์โปรโมชั่น 10.10 10เดือน10ในวันที่6ถึง10ตุลาคม67อีกด้วยทำเอาลูกค้าที่สั่งของกำลังหัวร้อนรัวๆจนถึงขั้นคอมเมนต์เดือดทางเพจก่อนจะลบโพสต์ออกไปต่อมาล่าสุดเส้นได้พิมลดาอินฟลูเอนเซอร์ชื่อดังเจ้าของเพจได้ออกมาชี้แจงแล้วว่าการจัดส่งสินค้าล่าช้าเนื่องจากคิวการผลิตไม่ทันโดยยืนยันว่าจะเริ่มจัดส่งสินค้าในวันที่7ตุลาคมนี้บริษัทจัดแคมเปญ 9.9 10.10 ปกติเลยอย่างเช่นตามการหาของแถมหรือของแจกลูกค้าเพื่อเป็นการตลาดเป็นการจับรางวัลจากลาเบลที่ลูกค้าซื้อตามวันที่กำหนดค่ะบริษัทมีใบขออนุญาตส่วนของ 9.9 ทางเราได้แจ้งลูกค้าในรายละเอียดทางแชทไว้ทุกคนขออนุญาตจัดส่งเริ่มวันที่7ตรงเป็นไปก็คือวันจันทร์นี้ค่ะเพราะคิวการผลิตโรงงานไม่ทันจริงๆในเดือนกันยายนส่วน 10.10 จะจัดขึ้น5วันคือวันที่6ถึง10ตค67มีเวลาจำกัดค่ะเป็นเพียงการตลาดแคมเปญเท่านั้นปัญหาตอนนี้คือลูกค้าเริ่มตามของแต่จริงๆแจ้งวันเริ่มจัดส่งคืออาทิตย์ที่จะถึงชัดเจนลูกค้าไม่ต้องกังวลนะคะตั้งแต่จัดมาไม่เคยมีปัญหาโกงลูกค้าและถ้ามีปัญหาจะตกหล่นน้อยมากๆค่ะทำไมลบโพสต์เวลาโพสต์จะมีมิจฉาชีพใช้รูปโปรไฟล์สอดอเหมือนกับเพจแล้วทักลูกค้าเราทำการบล็อกก็ไม่พอมีลูกค้าโดนเยอะเลยต้องลบโพสต์ค่ะการที่เราลบโพสต์ในเพจซึ่งเราทำแบบนี้ทุกครั้งที่ทำแคมเปญเพื่อปิดการปิดรอบและปริ้นลาเบลของผู้สั่งตามในรอบแต่ละรอบและปิดจบโพสต์นั้นไม่ให้มีลูกค้าเขามาเอฟเพิ่มอีกและให้ลูกค้าคอยติดตามโพสต์ต่อไปแทนไม่ได้มีเจตนาหนีลูกค้าแต่อย่างใดขออภัยในความล่าช้ามาณที่นี้ด้วยค่ะทั้งนี้เส้นได้ยังย้ำว่าที่ผ่านมาไม่เคยมีปัญหาเรื่องการโกงลูกค้าและหากมีปัญหาตกหล่นก็จะเป็นส่วนน้อยพร้อมขออภัยลูกค้าในความล่าช้าที่เกิดขึ้นก่อนจะแจ้งเพิ่มว่าจากการที่ในระบบขึ้นว่าเลื่อนการจัดส่งทางเราเพิ่งทราบเช่นกันค่ะไม่มีการส่งทางเราคีย์ระบบไม่ได้นะคะไม่ทราบเช่นกันทำไมขึ้นว่าเลื่อนการจัดส่งเพราะการจัดส่งแจ้งไว้ชัดเจนว่าช่วงต้นเดือนตุลาคม2567งานนี้เมื่อแชร์ออกไปจุดชนวนให้ดราม่าครั้งนี้เกิดตั้งคำถามถึงการบริหารจัดการและการสื่อสารกับลูกค้าของสอดอสไตล์ซึ่งอาจต้องมีการปรับปรุงเพื่อสร้างความเชื่อมั่นและความพึงพอใจให้กับลูกค้ามากยิ่งขึ้นคอมเมนต์บางส่วนแต่เราควรมีของแล้วขายหรือเปล่าคะในมุมลูกค้าซื้อของแล้วต้องรอของเป็นเดือนก็อาจจะสร้างความไม่พอใจให้กับลูกค้าได้และอาจทำให้ความเชื่อมั่นของลูกค้าที่มีต่อร้านลดน้อยลงสู้ๆทั้งแม่ค้าและลูกค้าที่รอของนะคะตอนนี้รอของค่ะ
ลุ้นว่าจะได้รับไหม17วันแล้วไม่มีทีมเหรอก่อนจะเปิดการขายต้องมีสินค้าพร้อมขายแล้วไม่ใช่มาเปิดขายให้ลูกค้าจ่ายเงินแล้วค่อยหาของมาขายให้ไม่เคยสั่งของเหรออารมณ์มันแบบโอนปุ๊บของอยู่หน้าบ้านปั๊บนี่สั่งเดือน9สั่งเดือน10บ้าบอมากใครได้ของแล้วรีวิวหน่อยนะว่าของให้กล่อเองคือไรทำไมโรงงานผลิตไม่ทันอยากให้เห็นว่าเป็นของที่มีในตลาดทั่วไปนะสินค้าสอดยางมีให้กดในชอปอไอโฟนจริงๆแล้วใครจะได้บ้างนอกจากหน้าม้าเป็นการเอาเงินลูกค้าไปลงทุนคะขายสินค้าควรมีของรอพร้อมขายพร้อมส่งทำกันเยอะแบบนี้หลอกขายเอาของแจกมาล่อความผิดกำกวมแต่เอาเปรียบลูกค้าชัดเจนแสดงว่าในกล่องไม่ใช่ของตามโฆษณาเลยหรืออาจไม่มีเลยแต่เป็นของอื่นๆทั่วไปที่กำลังผลิตเองอยู่ภูมิธรรมขอโทษชาวเชียงใหม่ยันช่วยเหลือเต็มที่วิจารณ์ได้แต่ขอให้คิดมุมบวกบ้างการเมืองวันที่7ตุลาคม2567 10:49 นภูมิธรรมขอโทษชาวเชียงใหม่บางส่วนได้รับการช่วยเหลือล่าช้าไม่ได้กินข้าวยันเร่งช่วยเหลือเต็มกำลังวอนเข้าใจคนหน้างานวิจารณ์ได้แต่อยากให้คิดมุมบวกบ้างเผยแจ้งเตือนประชาชนจังหวัดนนทบุรีแล้วคาดพื้นที่ลุ่มต่ำอาจรับผลกระทบน้ำท่วมเมื่อเวบ้า9:00 นวันที่7ตุลาคม2567ที่ทำเนียบรัฐบาลนายภูมิธรรมเวชยชัยรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมกล่าวถึงสถานการณ์น้ำที่ใจเชียงรายว่าขณะนี้กลับเข้าสู่ภาวะปกติมากขึ้นเรื่อยๆที่อำเภอแม่สายฝนหยุดตกแล้วมีเพียงบางหมู่บ้านทหารเข้าไปและอุดรูรั่วของน้ำได้หมดแล้วส่วนเรื่องอาหารก็ไม่มีอะไรขาดแคลนมีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยปภ.และหน่วยทหารเข้าไปดูแลทุกอย่างไม่น่าห่วงเข้าสู่ภาวะปกติขณะนี้กำลังจัดการเรื่องโคลนซึ่งหลายส่วนก็เคลียร์ออกมาได้นายภูมิธรรมกล่าวว่าส่วนที่จังหวัดเชียงใหม่ก็ไม่น่าเป็นห่วงฝนหยุดตกแล้วส่งรถของปอพอไปลำเลียงคนออกมาคาดว่าภายใน2วันนี้สถานการณ์น่าจะคลายลงได้ส่วนเรื่องช้างสามารถเอาไปอยู่ในที่ปลอดภัยได้แล้วและย้ำว่าเรื่องอาหารที่จังหวัดเชียงใหม่ไม่ได้ขาดแคลนเมื่อถามว่าที่เชียงใหม่มีกระแสข่าวประชาชนไม่ได้กินข้าวเพราะความช่วยเหลือเข้าไม่ถึงนายภูมิธรรมยอมรับว่ามีความเป็นไปได้เพราะน้ำมาเร็วและแรงความช่วยเหลืออาจเข้าไม่ถึงก็ขอโทษและจะพยายามช่วยเหลือเราก็รับฟังและพยายามแก้ปัญหาให้ดีที่สุดสุดความสามารถส่วนที่ใจเชียงใหม่มีการร้องเรียนว่าหน่วยงานเข้าไปช่วยเหลือล่าช้าหลังจากโทรศัพท์มาแล้วใช้เวลานานกว่าจะเข้าไปช่วยเหลือนายภูมิธรรมกล่าวว่าวิจารณ์ได้แต่อยากให้ระมัดระวังเพราะคนในพื้นที่ทำงานหนักจริงๆต้องเห็นใจเจ้าหน้าที่ในพื้นที่ด้วยขอความกรุณาให้คิดในมุมบวกทั้งนี้คงไม่ต้องมีการปรับหรือย้ายกำลังจากจังหวัดอื่นเข้าไปช่วยเหลือเพราะถ้าให้วิ่งไปวิ่งมาเละเทะแน่นอนเมื่อถามถึงพื้นที่จังหวัดนนทบุรีที่เริ่มมีน้ำเข้ามาในพื้นที่แล้วนายภูมิธรรมกล่าวว่าได้ประกาศเตือนพื้นที่ชายฝั่งไปแล้วขณะนี้กำลังจัดสรรการระบายน้ำไม่ให้มากเกินไปโดยเฉพาะพื้นที่พระนครศรีอยุธยาอำเภอบางบานส่วนใหญ่เป็นพื้นที่ลุ่มต่ำท่วมเป็นปกติพื้นที่ริมฝั่งน้ำก็ได้รับผลกระทบบ้าง
การแก้ปัญหาพื้นที่ลุ่มต่ำต้องใช้การแก้ปัญหาทั้งระบบทั้งการยกย้ายประชาชนและยังมีค่าใช้จ่ายอีกมากย้ำว่ารัฐมนตรีช่วย2คนที่ไปดูแลสปช.ส่วนหน้าก็ทำงานอย่างเต็มที่วิ่งไปวิ่งมาทุกจังหวัดที่ได้รับผลกระทบกำลังของเราถึงทุกจุดนายภูมิธรรมกล่าวว่าในวันพรุ่งนี้วันที่8ตุลาคมจะมีการประชุมเพื่อประเมินสถานการณ์เราจะเตรียมการหลังน้ำลดแล้วจะดำเนินการอย่างไรซึ่งตอนนี้ได้สั่งให้ผู้ว่าราชการจังหวัดสำรวจความเสียหายทั้งบ้านเรือนและพื้นที่การเกษตรส่วนเรื่องกรอบของเงินเยียวยาที่ไม่สามารถทำได้รวดเร็วนั้นก็เร่งดำเนินการและจะนำเข้าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเดิมต้องกำหนดระยะเวลาว่าน้ำท่วมกี่วันและมีระดับการจ่ายค่าชดเชย 5,000 7,000 และ 9,000 บาทรวมทั้งกรณีบ้านทั้งหลังเสียหายคงต้องใช้เวลาและแก้ระเบียบตอนนี้ยังใช้กฎเกณฑ์เก่าอยู่โดยให้สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาและสำนักงบประมาณช่วยดูเรื่องการแก้ไขระเบียบการช่วยเหลือประชาชนเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมันรุนแรงกว่าทุกครั้งเป็นครั้งแรกที่มีโคลนมากขนาดนี้ต้องปรับกฎเกณฑ์เพราะตอนนี้ยังใช้กฎเกณฑ์เก่าอยู่นายภูมิธรรมกล่าวกัมพูชาจ่อแถลงปมถูกปลดเจ้าภาพมิสแกรนด์กัมพูชาเศร้าโดนยื่นคำขาดให้ถอนตัวเด่นออนไลน์วันที่7ตุลาคม2567 15นาฬิกากัมพูชาจ่อแถลงปมถูกปลดเจ้าภาพมิสแกรนด์กัมพูชาเศร้าโดนยื่นคำขาดให้ถอนตัวบอสสนวัฒน์เผยเมื่อเป็นความประสงค์ของกัมพูชาก็ขัดขืนไม่ได้เป็นประเด็นต่อเนื่องสำหรับมิสแกรนด์อินเตอร์เนชั่นแนลที่ประกาศยกเลิกกิจกรรมเก็บตัวทั้งหมดที่ประเทศกัมพูชาและกลับมาจัดกิจกรรมใหม่อีกครั้งที่ประเทศไทยโดยบอสสนวัฒน์อิสระไกรศีลจะแถลงข่าวถึงประเด็นดังกล่าวอีกครั้งล่าสุดกองประกวดมิสแกรนด์กัมพูชาออกมาเคลื่อนไหวเช่นเดียวกันโดยออกประกาศผ่านทาง Facebook Miss Grand Cambodia ระบุว่าทางผู้จัดประกวด Miss Grand กัมพูชาจะแถลงข่าวเกี่ยวกับประเด็นดังกล่าวเร็วๆนี้ขณะที่แฟนนางงามมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการเข้าร่วมประกวดของ Miss Grand กัมพูชาบีโซเทรี่ว่าเส้นทางการประกวดจะเป็นอย่างไรต่อไปโดยทีมงานกัมพูชายื่นคำขาดว่าจะให้เธอถอนตัวออกจากการประกวดทำให้พลาดในการที่ทำตามความฝันในครั้งนี้ท่ามกลางความเสียดายของแฟนๆนางงามขณะที่บอสนวัฒน์กล่าวว่าจริงๆอยากให้มิสแกรนด์กัมพูชาทำกิจกรรมต่อและเดินทางกลับประเทศไทยด้วยกันแต่ในเมื่อเป็นความประสงค์ของฝั่งกัมพูชาก็ไม่สามารถขัดขืนได้อ่านข่าว Miss Grand Inter International 2024 ยกเลิกกัมพูชาเป็นเจ้าภาพอ่านข่าว Miss Grand กัมพูชาซัด Miss Grand International ไม่ให้ความเคารพอ่านข่าวเปิดภาพเรือกัมพูชาต้อนรับนางงามมิสแกรนด์อินเตอร์เนชั่นแนล2024อ่านข่าวบอสนวัฒน์ลั่นไม่เคยเจอแบบนี้มาก่อนมิสแกรนด์อินเตอร์เนชั่นแนล2024อ่านข่าวมิสแกรนด์เก็บของกลับไทยสุดมึนเจอทีมกัมพูชาประกบบังคับพูดดูแลอย่างดี